สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องอีสานปันสุขนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนตัวลูกยางอุดถังน้ำมันนะครับนี่นะครับตัวเก่าก็มันรั่วนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวเก่านะครับจะมีน้ำมันซึมออกมานิดๆ นะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับคือเครื่องผมยังไม่ถึงปีนะครับผมแจ้งไปยังตัวแทนจำหน่ายนะครับเขาก็เลยได้เคลมส่งตัวใหม่มาให้นะครับนี่นะครับก็ไม่เสียเงินนะครับนี่นะครับก็แถมเสื้อมาด้วยนะครับก็เป็นเสื้อแขนยาวนะครับนี่นะครับซื้อจากท่านนี้นะครับซื้อจากช่อง YouTube นะครับมาเท่น Channel นะครับร้านเฮียสุชาตินะครับนี่นะครับก็โฆษณาให้เขาหน่อยนะครับเขาอุตส่าห์แถมเสื้อมาให้นะครับดูนะครับมาดูเครื่องกันต่อนะครับอันนี้ผมก็ถอดออกมาแล้วนะครับตอนแรกว่าจะถอดเป็นถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับแต่เครื่องมือมันไม่มีนะครับไม่มีอุปกรณ์ถอดก็เลยเอาถอดที่มีอุปกรณ์นะครับก็ถอดถังน้ำมันนะครับเดี๋ยวจะมาเทียบกันดูนะครับอันนี้ตัวเก่านะครับตัวเก่าก็มีรูนะครับนี่นะครับกล้องอยู่ตรงนั้นครับนี่นะครับเป็นสายน้ำมันมันแข็งนะครับแล้วก็ทำให้น้ำมันมันรั่วออกนะครับนี่นะครับสายแข็งสายตัวใหม่นะครับก็อ่อนนะครับก็บีบได้นะครับตัวใหม่ดูเทียบกันเลยนะครับเครื่องใช้ประมาณ 6-7 เดือนนะครับดูรูตรงนี้นะครับนี่ก็ไม่ค่อยมีรูนะครับเทียบกันชัดๆเลยนะครับนี่นะครับก็เปลี่ยนใส่ตัวกรองก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ใช่ช่างนะครับเลยไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะครับนี่ก็พอทำได้บ้างนะครับนี่ก็ยัดเข้าไปนะครับนี่นะครับนี่ก็ตัวถังน้ำมันนี้ได้แล้วนะครับนี่จะลองคว่ำดูนะครับนี่ก็ไม่มีน้ำมันซึมออกมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะผมไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยว
นี่ครับดูสภาพเครื่องที่ผ่านการใช้งานมาประมาณ7เดือนนะครับอันนี้ต้องใส่มาทางนี้นะครับก็ใส่ลูกยางไปก่อนนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับผมไม่ใช่ช่างนะครับแล้วก็น่าจะใส่โอ้น้ำมันรั่วนะครับโอ้น้ำมันค้างถังอยู่นะครับน่าจะใส่ตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับน้ำมันเหลือนิดเดียวนะครับให้รั่วออกเลยนะครับนี่น่าจะแบบนี้นะครับน่าจะน็อตน็อตยาวเท่ากันนะครับเครื่องนี้มันแรงมากนะครับรอบต่ำก็แรงนะครับถ้าใช้กับพวกเอ็นตัดหญ้าก็เหมาะเลยนะครับตัดหญ้าสนามนะครับดีเครื่องนี้ไม่ต้องเร่งเยอะนะครับเร่งเบาๆก็หญ้าก็ขาดหมดแล้วนะครับไม่ต้องรอรอบนะครับแต่ก่อนนี้ผมก็ใช้เครื่องตัว GX35 นะครับก็พังไปแล้ว2เครื่องนะครับโอ้ครับแน่นแล้วอุปกรณ์ไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือใส่สายน้ำมันนะครับ นี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับก็ตัวนี้มันถอดไม่ออกนะครับตัวคาบูนะครับผมไม่มีอุปกรณ์ถอดนะครับมันก็เลยยากหน่อยนะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันใหม่นะครับเอาครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ใส่สายนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นนะครับตัวอุดถังน้ำมันนะครับตัวลูกยางอุดถังน้ำมันนะครับเดี๋ยวจะลองคว่ำเครื่องดูนะครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่น้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับจะลองคว่ำดูสักพักนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็หายนะครับไม่มีน้ำมันรั่วออกมานะครับจะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับ
สายน้ำมันจะหมดนะครับเดี๋ยวผมไปเสริมน้ำมันมาเติมก่อนนะครับ